ตอนไหนกลับมาจากเชียงใหม่เนี่ยผมไม่เห็นรอยยิ้มของคุณแมนว่าอีกเลยนะครับถามจริงครับคุณแมนว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงมีอิทธิพลกับคุณแมนว่ามากขนาดนี้นะครับกรุณาอย่าพูดถึงเขาอีกเลยนะคะคุณเศรษฐีบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับว่ามีอะไรคะผมรู้นะครับว่ามันอาจจะเร็วเกินไปแต่ได้โปรดนะครับคุณแมนวาดให้โอกาสผมทำให้คุณแมนวาดได้ลืมผู้ชายคนนั้นเถอะครับวาดขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเซฟคุณแมนวาดคุณแมนวาดครับนะจะมาจับวาดไปทำไมปล่อยวาดคุณฟังผมอธิบายก่อนนะไม่ค่ะวาดไม่ฟังอะไรทั้งนั้นกรุณาอย่าเข้าใกล้วาดอย่ามายุ่งกับวาดอีกแล้วถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้มีอะไรกับเขาอะวาดวาดฟังนะครับผมจำเรื่องคืนนั้นได้หมดแล้วถึงผมจะเมามากแต่ผมก็รู้ตัวดีนะครับผมกับคุณสุดสงวนเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกันนะคนโกหกคุณมันหลอกลวงได้อย่างร้ายกาจขนาดวาดเห็นตำตาว่าผู้หญิงคนนั้นนุ่งผ้าขนหนูอยู่ในห้องของคุณคุณยังมีหน้ามาบอกอีกเหรอคะว่าคุณกับเธอไม่มีอะไรกันวาดพงอินทำไมคะทำไมคุณถึงได้เปลี่ยนไปมากถึงเพียงนี้คุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่นะวาดผมไม่เคยเปลี่ยนไปนะแบบนั้นปล่อยบอกให้อยู่ตรงนี้นะวาดเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรคุณแม่วาดอ่ะนี่คุณจะทำร้ายคุณแม่วาดพอหรือไงฮะคุณไปซะดีกว่าไม่ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะวาดคุณต้องเชื่อผมนะพอละวาดไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นเรื่องของเรามันจบไปแล้วตั้งแต่8ปีก่อนวาดผิดเองที่หวังจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยวาดตาสว่างแล้วคุณเศรษฐีเพิ่งจะขอว่าแต่งงานเราว่ากลับมั่นเขาแล้วจริงนะครับคุณแม่วาดนี่ตกลงคุณแม่วาดรับมั่นผมจริงเหรอครับเนี่ยค่ะคุณแม่วาดคุณแม่วาดครับขอบคุณคุณแม่วาดมากเลยครับขอบคุณแม่วาดมากนะครับนี่ครับแหวนแม่ของเราคุณแม่วาดนี่ครับคุณแม่วาดขอบคุณมากนะคุณแม่วาดขอบคุณมากนะครับเราไปกันนะคะวาดนี่คุณเลิกยุ่งได้แล้วนี่วาดไปครับคุณแม่วาด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 รอก่อนครับวาดวาดไม่เชื่อนะว่าคุณจะมั่นกับไอ้โก้นี่จริงๆอ่ะคุณทำเพื่อประชดผมใช่ไหมทำไมคะว่าจะทำไปเพราะอะไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณในเมื่อสุดท้ายว่ากับคุณเศรษฐีก็จะแต่งงานกันอยู่ดีไม่จริง
ม่จริงคุณบอกผมสิว่าไม่จริงเหรอวะไอ้ไอ้เด็กใช่ไหมว่าไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยคุณไม่ได้ยินเหรอไม่เกี่ยวอะไรคุณเนี่ยเลิกยุ่งกับเราสองคนได้แล้วคุณพ่ออย่าแพ้ละพานสิคุณไปเลยครับคุณแมนวาดคืนหนึ่งยังซึ้งวาดวาดวาดตรึงใจเราฉันเข้าอิงแลบลมช่วยโปรยกลิ่นกากรุ่นรุ่งอรุณเกิดเรื่องนี้จริงๆเหรอจริงเจ้าค่ะอีฉันน่ะเห็นมากับตาเลยนะเจ้าค่ะคุณเวทน่ะเธอแกล้งพังทำลายรูปที่คุณนุชวาดคุณนวลเนี่ยเธอก็ร้องไห้เข้าไปกราบลงกับพื้นขอร้องคุณเวทกับคุณวิมลยังไม่ยอมเห็นใจเลยเจ้าค่ะอ้าแล้วแกเองน่ะเห็นตามตาอยู่อย่างนั้นทำไมไม่กล้าไปช่วยไปหน่วยเขาเล่าอู้ใครจะไปกล้าอ๋อที่เครื่องเอ๋ยปากดีนะโอ้ยพลาด มันจะมากไปแล้วนะเป็นคนนอกแท้ๆมาทำคนในบ้านฉันขนาดเนี้ยแม่นวลก็เหลือเกินไม่ยอมปริปากบอกอะไรสักคำก็คงจะไม่อยากให้เกิดเรื่องใหญ่โตกระมังแม่นวลเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ฉันไม่ยอมหรอกนะพี่เจียนฉันจะไปถามความกับแม่นวลก่อนถ้าสรุปความออกมาว่าเวทกับวิมลเนี่ยจงใจจะแกล้งแม่นวลจริงๆฉันเอาเรื่องคนพวกนี้แน่งั้นเดี๋ยวรีบคุณห้องไปพักก่อนดีกว่านะคะพักในห้องไปไม่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 ต้องฉันจะรีบไปหาแม่นวลให้ใครไปเอารถเข็นมาฉันทีแล้วอย่าเลยหน้าเจ็บขนาดนี้ไปพักก่อนดีกว่าถ้าไม่เอารถเข็นมาฉันเดินไปเองนะนี่แม่อาจไม่ได้ยินเหรอให้ไปเอารถเข็นที่โรงเก็บของมาไงเล่าไปสิเร็วคุณแม่นี่เกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่เป็นอะไรอ่ะโอ้ยข้อเท้าพลิกหน่อยเดียวเท่านั้นล่ะลูกข้อเท้าพลิกเหรอครับเออข้างไหนครับคุณแม่ไปหาหมอไหมครับโอ้ยไม่ต้องหรอกลูกแค่นิดเดียวเองไม่ต้องทำเป็นตื่นตูมเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรหรอกนิดเดียวอะไรกันล่ะครับคุณแม่เป็นแม่ผมนะครับผมก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา อย่าลืมสิก็แม่น่ะมีหนูปี่ดูแลอยู่นี่แล้วทั้งคนไงและอีกอย่างนะแกมาทำดีตอนเนี้ยมันก็สายไปซะละเพราะว่าพินัยกรรมเนี่ยระบุเอาไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะเป็นของหนูปี่เขาคนเดียวแม่เองก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนพินัยกรรมซะด้วยสิคุณแม่พอเถอะนะครับผมทำดีกับคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นแม่ของผมไม่ต้องมีสมบัติมาล่อหรอกครับผมมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้ผมไม่ได้หวังรวยทางลัดเหมือนใครบางคนเขาหรอกคุณมนคะคุณมนต้องรีบไปติดต่องานกับลูกค้าไม่ใช่หรอคะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวจะสายนะคะส่วนคุณหญิงป้าเนี่ยเดี๋ยววิจะช่วยดูแลแทนคุณมนเองค่ะไม่รบกวนหรอกจะไม่คุณหนูปีพาป้าไปพ้นจากแถวนี้ที่ถนนอากาศมันแย่ป้าได้กลิ่นเหมือนมีสัตว์ป่านะลูกเอ๊ะกลิ่นมันเหมือนชนีตัวเมียอยากมีสามีจนออกนอกหน้านะลูกเหม็นสาบเหลือเกินไปเร็วๆเดี๋ยวเป็นลมลูก
ขนาดลมช่วยแล้วเนี่ยไม่ไหววิคักไม่เอานะครับคุณแม่เจ็บข้อเท้านะก็เลยพาอารมณ์ไม่ดีอย่าคิดมากนะครับพอเถอะค่ะคุณมนคุณมนไม่ต้องพูดอะไรแล้วละค่ะวีเข้าใจดีนะคะวีตั้งใจแล้วนะคะว่าวีอ่ะจะเอาความดีชนะใจคุณแม่ให้ได้ค่ะวีคนดีของผมงั้นผมไปทำงานก่อนนะครับค่ะไปเถอะค่ะมันแก่แล้ววันนี้แหละจะมีคนเงื้อมือฉันแน่พวกฮิรัญวัฒน์นี่พอกันทั้งบ้านลูกสาวก็จัดแจ๋ส่วนพ่อแม่ก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่คนในบ้านฉันป้าไม่เข้าใจจริงๆว่าหนูปีทนอยู่กับคนพวกนี้ได้ยังไงกันคุณยายของปีสอนไว้นะคะว่าเกิดมาเป็นคนต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณทั้งครอบครัวของคุณวีเธอมีนี่พอเถอะพอเถอะเลิกสาธยายถึงคนบ้านนี้ได้ละป้าละเลี่ยนจะเป็นลมนี่คุณหญิงไม่สบายหรอคะเดี๋ยวปีไปทำคุณหมอมาให้นะคะไม่ต้องหรอกหนูปีเอาอย่างนี้ละกันหนูปีไปละลายยาหอมมาให้ป้านะแล้วเดี๋ยวค่อยตามป้าไปที่เรือนนวลค่ะเดี๋ยวเหอะนั่นแก่ทับทิมสนุกแน่ๆเนี่ยติดอะไรอีกนะขอบคุณค่ะค่ะไปไป
เห็นคุณหญิงท่านเงียบไปก็เลยคิดว่าพอเถอะพอเถอะรีบพาคุณหญิงขึ้นตึกเร็วเดี๋ยวไปจะไปตามคุณหมอนะคะคุณหญิงคะคุณหญิงทำใจดีๆไว้นะคะคุณหญิงต้องไม่เป็นอะไรนะคุณหญิงคะคุณหญิงคะปาดเร็วๆค่ะนี่แหละคือสิ่งที่แกควรได้รับโทษฐานที่เป็นศัตรูกับฉันอีนังแกทับทิมเอาเป็นว่าผมจองแบบตึกห้องเช่าตามที่คุณต้องการนะครับจะส่งให้คุณภายในอาทิตย์หน้าดีครับตรงตามนั้นเลยนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอะไรของคุณขอบคุณมากครับเจ้านุชคุณมนนี่เขาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมมีนัดส่งภาพวาดให้เจ้าสัวนะครับเออใช่เห็นป้าเขาบอกเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้แกวาดภาพขายด้วยเหรอนี่จะรีบร้อนทางกันไปไหนนะผมจะเก็บเงินมาสู่ขอคุณพานะครับเฮ้ยฉันดีใจแกด้วยนะเอ้าถ้ามาทำหน้าอย่างนั้นแล้วแกควรต้องดีใจนะที่อย่างเวทและก็อาภิมลเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้กับแกมันก็ไม่เชิงหรอกนะครับเพราะว่าคุณเวทน่ะท่านเรียกค่าสินสอดตั้ง 100,000 บาทแถมผมยังต้องหาให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้อีกครับอะไรนะ 100,000 บาทภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยงั้นเหรอนี่อย่างนี้มันแกล้งกันชัดๆนี่นะถึงจะแกล้งอะนะครับผมจะทำไงได้ครับคุณมนเพื่อคุณพาแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับดีมากไอ้น้องรักแกได้ผิดจับเมื่อก่อนเป็นกองเลยนะแล้วคุณมนล่ะครับเป็นไงบ้างครับแต่คงจะรู้เรื่องที่คุณแม่ยกสมบัติทั้งหมดของฉันให้เปียฉันแล้วใช่ไหมคุณแม่คงจะแกล้งฉันเหมือนกันที่ฉันเลือกลูกสะใภ้ไม่ถูกใจท่านแล้วนี้คุณมนทำไงอะครับจะทำยังไงได้ล่ะฉันคงต้องพูดกับแกนั่นแหละเพื่อวิฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดเออป้าอาจครับคุณมนเห็นรถมอเตอร์จอดอยู่มีใครเป็นอะไรเหรอครับคุณหญิงค่ะคุณหญิงท่านรถเข็นล้มตอนนี้สลบยังไม่ฟื้นเลยเจ้าค่ะคุณแม่นี่ทานหลังอาหาร3มื้อนะแล้วนี่ก็ยาทานก่อนนอนปีต้องจัดให้คุณหญิงป้าทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะค่ะปีจะดูแลคุณหญิงท่านอย่างดีที่สุดค่ะเกื้อคุณแม่เป็นไงบ้างใจเย็นก่อนเจ้ามนคุณหญิงป้าไม่เป็นอะไรมากนักหรอกฉันฝากยาไว้กับปีเรียบร้อยแล้วนะมียาบำรุงหัวใจความดันแล้วก็ยาแก้อักเสบส่วนไอ้แผลฟกช้ำฉันเขียนใบสั่งยาเรียบร้อยแล้วอะไรกันไอ้เกื้อทำไมคุณแม่ถึงมีโรคมากมายสารพัดแบบนี้แล้วรถเข็นมันล้มไปได้ยังไงฉันว่าเดี๋ยวแกถามปีเอาเองแล้วกันนะฉันมีผ่าตัดฉันต้องรีบไปก่อนขอบคุณมากนะคะคุณหมอประเจนครับเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณแม่เป็นอะไรฮะก็เนี่ยยังไม่ฟื้นเลยแต่เพื่อเครื่องมาตรวจดูหัวใจให้แล้วนะบอกว่าปกติดีไม่เป็นอะไรแล้วล่ะโอ้โหคุณแม่ครับรถล้มมีท่าไหนกันเนี่ยทำไมถึงได้มีรอยฟกช้ำดำเขียวมีแผลขีดข่วนมากมายขนาดนี้
มันเกิดอะไรขึ้นครับป้าเจียนเมื่อเช้าปิยชาติเป็นคนเขียนรถให้คุณแม่แล้วปล่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันอย่าไปโทษคุณปีเธอเลยเจ้าค่ะคุณมนขาอีฉันเป็นพยานได้นะเจ้าค่ะตอนที่เกิดเรื่องกับคุณหญิงน่ะคุณปีเธอกลับมาเอายาหอมเจ้าค่ะพอเราสองคนกลับไปที่คุณหญิงก็เห็นคุณหญิงโดนผีผลักแล้วเอ้ยก็รถคุณหญิงก็ล้มไปแล้วเจ้าค่ะจริงๆเจ้าค่ะสาบานได้คุณแม่คุณมนไทยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอุ๊ยคุณหญิงป้านี่คุณหญิงป้าเป็นอะไรไปอ่ะทำไมไม่มีใครไปบอกวิทั้งที่วิอยู่แต่ในห้องอ่ะโอ๊ยตายละโอ๊ยตายละโอ๊ยตายละทั้งอาดออกไปเลยมาฉันเองแกมือหนักน่ะออกไปเลยคุณหญิงป้าจะเป็นอะไรไหมคะอุ้ยไม่ต้องห่วงหรอกจ้าแหมอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆเกิดเรื่องตั้งนานแล้วเพิ่งจะโผล่มาก็วิบอกเลยค่ะว่าวิไม่มีใครไปเรียนให้วิทราบพอทีเถอะแม่วิถ้าคิดว่าจะมาเยี่ยมคุณหญิงเพราะเห็นว่าตะมนกลับมาแล้วแล้วก็เชิญออกไปเลยเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่ามาเอาหน้าวิ่งดีกว่าสิครับวิ่งเอาตามไปข้างในวิ่งโอ้วิ่งครับวิ่งไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะครับป้าเชียนก็ปากร้ายไปอย่างนั้นเองน่ะแต่ทำไมคะทำไมทุกคนต้องมองวิในแง่ร้ายด้วยทั้งที่วิก็เป็นห่วงคุณหญิงป้าที่ใจจริงนะคุณมอนผมเข้าใจนะครับว่าวิมีเจตนาที่ดีวิไม่ต้องห่วงนะครับสักวันทุกคนต้องเข้าใจถึงจิตใจที่แท้จริงของวิปิยชัดฉันเรียกไม่ได้ยินหรือยังไงจะยินค่ะไม่ยินไม่หันมาจะกลัวมาสายกันเหรอดิฉันไม่กล้าหรอกค่ะแล้วดิฉันก็ทราบว่าที่คุณมนมาหาดิฉันเพราะอะไรคุณมนอยากจะต่อว่าอะไรดิฉันก็ฉันตามสบายดิฉันผิดเองที่ไม่ได้อยู่ดูแลคุณหญิงท่านจนท่านเป็นลมฟาดไปสำนึกผิดเหมือนกันเหรอรู้ก็จะถูกด่าถึงรีบออกตัวเดียวนะดิฉันไม่มีข้อโต้แย้งหรอกค่ะดิฉันยอมรับผิดทุกประการคิดว่าแค่รับผิดแล้วจะพ้นโทษงั้นเหรอคิดเหรอว่าฉันรู้ไม่เท่าทันเธอคงกลัวจะได้สมบัติไม่ทันใจสินะถึงต้องรีบรวบรัดปล่อยอุบัติเหตุให้แก่คุณแม่แบบนี้
นคิดหรอคะว่าที่ฉันอยากให้คุณหญิงท่านเจ็บให้คุณหญิงท่านไม่สบายดิฉันอยากจะเจ็บแทนท่านด้วยซ้ำสมบัติของท่านดิฉันก็ไม่ค่อยอยากได้เลยสักชิ้นเพราะว่าคุณค่าของคนที่ดิฉันรักและนับถือมันมากกว่าสมบัติพวกนั้นหลายร้อยเท่าจะหยุดทำไมล่ะขา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 ก้าวไม่ค่อยออกว่ะน้ำหนักมันมากไปหรือยังไงป้าไป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 มาเร็วเร็วเร็วคุณเจนน่ะเขาสั่งให้ทำความสะอาดเก็บกวาดเนี่ยวันหน้าจะได้ไม่มีใครมาลบตรงนี้ไอ้เก็บกวาดน่ะมันไม่รับประกันหรอกโว้ยว่าจะไม่มีใครมาล้มตรงนี้อีกอ่ะป้าพูดอะไรอ่ะก็เองคิดดูสิว่าทำไมรถของคุณหญิงต้องมาล้มตรงนี้ท่านจะไปเรือนคุณนวลตรงโน้นแล้วรถมาติดกิ่งไม้ตรงนั้นแล้วก็ถลายวันล้มตรงนี้พอดีตรงหน้าเรือนแม่ลัคนาเนี่ยนะป้าป้าจะพูดอะไรเนี่ยก็เขาเล่ากันว่านะคุณหญิงน่ะทำให้แม่ลัคนาน่ะผูกคอตายแล้วเอ็งคิดดูสิว่าวิญญาณน่ะคงจะอาฆาตแล้วก็จงใจให้คุณหญิงมาล้มตรงนี้พอดีวิญญาณน่ะมันอาจจะมาทวงแค้นคืนถ้ามันยังไม่หายแค้นมันก็จะแหกอกแหกเนื้อบินป่าหลอกยาวๆไปแต่ละพี่มะลีคะน้ำหมดแล้วช่วยเอาลงไปเติมที่ครัวให้ปีหน่อยนะคะป้า มันมืดแล้วฉันไม่ไปคนเดียวแน่ป้าป้าไปกับฉันหน่อยนะเอาล่ะกลางวันข้าก็แทบหัวก่อนทีละโอ้กุดเนียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะป้าเออเองน่ะสมควรตายคนเดียวแล้วแมวยุกยิกอะไรกันนักหนาฮะแค่ให้เพียวน้ำแค่เนี้ยมันมีปัญหาอะไรนักหนามาลีไม่กล้าไปคนเดียวข้าคุณเจียนเอ๊ะนี่แกบ้าหรือไงทุกวันท่านก็เห็นแกเดินไปมาอยู่ทุกวันเนี่ยวันนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาฮะคืออัดกลัวผีเจ้าค่ะผีอะผีผีที่ไหนกันคะผีแม่ลัคนาค่ะคุณปีผีแม่ลัคนาค่ะผีแม่ลัคนาจริงๆค่ะพี่ลัคนาปากเสียพูดอะไรผีเปิดที่ไหนกันจริงๆนะคะคุณเจียนขาวิญญาณแม่ลัคนาต้องมาแกล้งคุณหญิงจริงๆเลยค่ะไม่งั้นคุณหญิงจะไปล้มตรงนั้นได้ยังไงคะเมื่อตอนกลางวันนะสะอาดไปทำความสะอาดที่หน้าเรือนั่นน่ะหูยสันหลังเนี่ยเย็นวาบวาบวาบเลยจ้าค่ะไปแล้วค่ะ
็นไรนะพี่เจียนไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรใจเย็นๆนะน้องทิมนะพี่เจียนนะใจเย็นๆใจเย็นๆนักอ่านบอกว่าผีลักษณะมันจะมาแกล้งฉันพี่เจียนนักอ่านบอกว่าผีลักษณะจะมาแกล้งฉันอย่าไปฟังมันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปนะไม่มีหรอกผีเผลอที่ไหนกันไม่มีนะไม่มีฉันใจคอไม่ค่อยดีนะพี่เจียนผีลักษณะมันจะมาแกล้งฉันนะมันจะมาแกล้งฉันนะไม่เอาไม่เอาผีลักษณะมันจะมาแกล้งไม่เอา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 พูดอย่าพูดอย่าพูดไม่ต้องพูดแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆนะนะนะนอนนอนนะเดี๋ยวฉันรอให้นะไม่พี่เจียนพี่เจียนเดี๋ยวฉันไปทีนี้สวัสดิ์ก็เข้าข้างฉันฉันรู้แหละว่าฉันจะจัดการกับแกยังไงนางแกทับทิมเอานางมะลิโขกให้มันแหลกๆหน่อยสิเบามืออย่างเงี้ยชาติหน้าหรอกนะจะมีคนมาขอเดี๋ยวก็ขึ้นคานหรอกเอออ่ะโหระพาก็ยังไม่เด็ดนี่ก็ยังไม่หันจะลีลาท่ามากไปถึงไหนฮะนาดโถคุณเจียนขาใจเย็นๆสิคะแหมทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้นี่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นแกนะไอ้ฉันเป็นเพื่อนเล่นหรือไงฮะวอยวายอะไรกันนะพี่เจียนก็นางอาดนะสิมันอ้าวตายแล้วทับทิมนี่ลงมายังไงล่ะเนี่ยหายดีแล้วเหรอปะโถแค่ฉันอยากจะลงมาทำกับข้าวตักบาตรด้วยเท่านี้มันจะตื่นเต้นอะไรกันนักหนานะสาธุเป็นบุญของผีแม่ลักขณาจริงๆอนุโมทานามุสาธุสาธุสาธุเป็นบุญของแม่ลักขณาจริงๆนะว้ายนางอาดว้ายโอ้ยคุณเจียนขาทำไมต้องถีบกันด้วยล่ะคะฉันใช้มือนะแกดูเป็นอย่างไรคะโอ้เสียนะก็คุณหญิงท่านลงครัวเพื่อจะทำบุญให้แกแม่ลักขณาอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็นบุญของแม่ลักขณาจะเรียกว่าอะไรล่ะเจ้าคะนี่มานี่เลยมานี่เลยนางอาดหุบตาผีต่อปากมาพูดเลยไงฮะวันนี้เดี๋ยวได้ตายเพราะปากจริงๆเลยอยากตายไหมฮะพี่เจียนไม่เอานะอย่าไปว่านางอาดมันเลยมันพูดของมันก็ถูกแล้วแหละทับทิมฉันนะอยากจะทำบุญให้แม่ลักขณาเขาจริงๆนั่นแหละจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันอะไรที่มันติดค้างก็จะได้หมดกันไปหรือถ้าหากว่าเขายังไม่ได้ไปเกิดเขาก็จะได้ไปเกิดสักทีกุหลาบสีแดงไอ้หนุ่มหน้าไหนมันหอบมาให้แต่เช้าเหรอฮะพ่อค้าที่แผงดอกไม้ค่ะที่ฉันให้เขาเอามาให้ตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะนำไปถวายพระถวายพระนั่นกุหลาบแดงเนี่ยนะนี่นึกว่าฉันเป็นเด็กอมมือหรือยังไงก็ไม่มีใครตั้งกฎว่าห้ามเอาดอกกุหลาบแดงไปถวายพระนี่คะแต่ถ้าคุณมนต์อยากจะปักใจเชื่อว่ามีผู้ชายเอามาให้ดิฉันก็สุดแล้วแต่จะคิดเถอะนะคะเอามานี่ไม่เอามานี่คุณมนต์คุณมนต์เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
ไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วคราวหลังนะถ้าอยากประทุษร้ายฉันแล้วก็เอาให้มันเจ็บกว่านี้หน่อยนันวันคะดอกไม้ได้แล้วค่ะนุปีเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยเอาไปทิ้งให้หมดเลยอะไรกันคะนันวันก็กุหลาบพวกนี้ใครบอกให้เอาเข้ามาเอาไปทิ้งให้หมดเลยเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้นันวันคะดอกกุหลาบพวกนี้ปีเป็นคนซื้อมาเองค่ะแล้วทำไมคุณหญิงถึงจะเห็นดอกกุหลาบพวกนี้ไม่ได้ล่ะคะจะว่าไปเรื่องของแม่ลัคนาก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วตอนนั้นน่ะหนูปียังเด็กอยู่ยังคงไม่รู้เรื่องปีจำได้แค่พี่ลัคนาเขาชอบร้อยมาลัยแล้วพี่เขาก็ร้อยมาลัยได้สวยมากแต่หลังๆพี่เขาไม่ค่อยได้ออกมาปีก็เลยไม่ค่อยได้เจอพี่เขานะคะแล้วทำไมจู่ๆพี่ลัคนาถึงได้หายไปล่ะคะหลับฝันดีนะคะคุณมนดังลัคนาคุณหญิงท่านไม่พอใจมากหาว่าแม่ลักให้ท่าคุณมนแม่ละม่อมแม่ของแม่ลักก็เลยจับลูกล่ามโซ่ไว้ในเรือนคุณมนเธอทราบเธอก็เข้าไปช่วยคุณมนคุณมนฉันขออยู่เฉยๆไงแม่ทองฉันทำเองนะก็ถูกเข้าใจผิดอย่าดิ้นได้ไหมดิ้นเถอะหาว่าเข้าไปลักลอบได้เสียก็ไม่ลักคุณหญิงท่านโกรธมากก็เลยเกิดเรื่องราวทะเลาะกันใหญ่โตจนกระทั่งอะไรคะนะนวลจนกระทั่งแม่ลัคนาผูกคอตายคุณพระช่วยเขาเอากลีบกุหลาบมาโรยเป็นตัวหนังสือว่าฉันบริสุทธิ์เขาคิดว่าเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาดอกกุหลาบก็เลยเป็นสิ่งของต้องห้ามสำหรับที่นี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราก็เกรงว่าถ้าทัพทิมเห็นเข้าอาการอาจจะกำเริบขึ้นมาอีกแอบรักเธอยังต้องกลัวฉันได้แต่จี